สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยผมตั้มก่อนเริ่มขอเตือนไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นการให้ข้อมูลนะครับไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการลงทุนวันนี้เรามีข่าวใหญ่มาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทางก.ต.นะครับของทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเซกนั่นเองนะครับที่เพิ่งจะประกาศอนุมัติการเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าออปชันนะของ iShares Bitcoin ETF นะครับหรือว่า IBIT นะตัวย่อนะครับซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของตลาดบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีมาดูกันนะว่าข่าวนี้จะส่งผลกระทบนะต่อเรายังไงบ้างนะและตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนในระยะยาวต่อจากนี้นะครับเซกเองเพิ่งจะประกาศอนุมัติการเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าออปชันนะบน iShares Bitcoin ETF ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถเข้ามาซื้อขายสัญญาออปชันได้นะครับบน ETF นี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทำให้การลงทุนในบิตคอยเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับสำหรับนักลงทุนสถาบันเช่นกองทุนเฮดฟันกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือบริษัทการลงทุนอื่นๆนะครับที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงหรือทำกำไรนะจากความผันผวนของตลาดนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข่าวนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่บิตคอยเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงภาพรวมของตลาดการเงินทั้งหมดด้วยครับพอการเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดให้กับตัวบิตคอยมากขึ้นนะส่งผลให้การซื้อขายทำได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพมากขึ้นนักลงทุนสถาบันจะสามารถเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นเนื่องจากพวกเขาจะมีเครื่องมือที่ช่วยจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของราคาเท่าที่เคยเป็นนะครับซึ่งการอนุมัตินี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยด้วยนะเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการยอมรับบิตคอยในฐานะสินทรัพย์นะการสินทรัพย์การลงทุนนะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความโปร่งใสยิ่งขึ้นนะทั้งอีลิปเบอร์โชนานะครับจากบูมเบิร์กนะกล่าวว่าการอนุมัตินี้เป็นชัยชนะครั้งใหญ่นะสำหรับตลาดบิตคอย ETF นะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะซึ่งจะทำให้ผู้เล่นรายใหญ่เช่นกองทุนสถาบันเข้าตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับความผันผวนของราคาก็จะลดลงส่งผลให้การลงทุนบิตคอยดูมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ทางเนลจาคอบเองนั้นเนี่ยก็ให้ความเห็นนะว่าการเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าบนบิตคอย ETF จะมีประโยชน์อยู่ได้แก่นะครับเพิ่มการมีส่วนร่วมนะของนักลงทุนสถาบันนะครับเช่นกองทุนและบริษัทการลงทุนนะครับจะเข้ามาถือครองสินทรัพย์มากขึ้นนะหรือแม้แต่การเพิ่มนะครับสภาพคล่องในตลาดบิตคอยน์นะเพื่อที่จะช่วยลดความผันผวนนะครับช่วยในการค้นหาราคาอย่างแม่นยำนะครับในการเปิดให้มีการทำช็อตและลองโพซิชันนะส่งสัญญาณนะครับให้เกิดการยอมรับในวงกว้างขึ้นนะสำหรับตัวบิตคอยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่เขาได้วิเคราะห์ไว้นั้นเนี่ยก็คือสร้างความหลากหลายนะให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับที่เกี่ยวกับบิตคอยทำให้นักลงทุนสามารถใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นไมเคิลเซเลอร์นะจากไมโครไซจีนะครับที่ตัวเขาเองเพิ่งจะซื้อบิตคอยเพิ่มเข้าไปในบาลานซ์ชีตเนี่ยได้กล่าวเสริมด้วยนะว่าการอนุมัติครั้งนี้จะช่วยเร่งการยอมรับบิตคอยในสถาบันการเงินอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดการเงินกระแสหลักนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขามองว่าบิตคอยจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะนอกจากนี้นั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรายังมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่ต้องจับตาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันจันทร์นะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตและบริการนะครับตัวเลขนี้ก็จะบอกถึงสถานะของภาคธุรกิจนะหากตัวเลข PMI สูงกว่าเป้าอาจทำให้ตลาดมั่นใจขึ้นนะว่าเศรษฐกิจจะดีนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องฮาร์ดแลนดิ้งนะครับก็ได้นะแต่ถ้าต่ำมันเนี่ยก็อาจจะเจอแรงกดดันได้นะครับหรือแม้แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB นะ Consumer Confidence นะครับในวันอังคารนะตัวเลขนี้ก็บ่งบอกถึง
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจนะครับถ้าความเชื่อมั่นสูงเราก็อาจจะได้เห็นการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับวันพุธเองมีตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของทางสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขนี้สะท้อนถึงการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์นะถ้าขายดีตลาดอาจตอบรับในเชิงบวกก็ได้นะวันพฤหัสนะครับวันพุธนะก็มีผลประกอบการนะครับของไมคอนนะหรือว่าตัวย่อ MU นะครับไมคอนเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับถ้าผลกระทบถ้าผลประกอบการออกมาดีตลาดเทคโนโลยีก็อาจจะพุ่งก็ได้นะตลาดหุ้นเทคโนโลยีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตลาดเทคโนโลยีค่อนข้างจะเชื่อมโยงนะกับคริปโตเหมือนกันนะนอกจากนั้นวันพฤหัสนะจะมี GDP นะไตรมาส2ของสหรัฐอเมริกานะการเติบโตของ GDP นั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตัววันพฤหัสนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยตัวเลขนี้จะบอกว่าตลาดแรงงานเป็นอย่างไรนะและทีเด็ดนะก็คือคำแถลงการณ์นะของเจอโรมพาวเวลนะประธานเฟดในวันผมเข้าใจว่าน่าจะวันพฤหัสนะน่าจะพิมพ์ผิดนะครับในวันพฤหัสซึ่งทุกคนต้องจับตาดูการพูดของพาวเวลนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เขาได้พูดครั้งล่าสุดในการประชุมของเฟดหรือเปล่านะนอกจากนั้นวันพฤหัสนะก็ยังมียอดขายบ้านนะครับตัวเลขยอดขายบ้านที่รอการดําเนินการตัวเลขนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกานะครับมีผลประกอบการนะของคอตโต้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือดัชนี PCE Inflation นะเป็นตัวเลขชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดด้วยนะครับมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับวันศุกร์นี้นะตัวเลขนี้ก็บอกเราถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นตัวเลขชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่านี่เป็นจังหวะที่น่าติดตามอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกใหม่ๆในการลงทุนในบิตคอยหรือความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้นะทุกอย่างมีผลกระทบต่อตลาดคริปโตและบิตคอยทุกอย่างมากนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับกดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลนะต่างๆจากช่องเราสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับสวัสดีครับ